สวัสดีเซอร์ไวเวอร์ผมพาหมอเดวิดวิตินฟักเย่ใน DC Part ที่แล้วผมได้คอมเมนต์ไว้ว่าจะมีตอนพิเศษลงให้ดูกัน2ตอนซึ่งจะเป็นการผจญภัยของผมและของเพื่อนในเซิร์ฟคาร์ม่าหนึ่งในเซิร์ฟที่ขึ้นชื่อเรื่องฮาร์ดคอร์และมันฮาร์ดคอร์ยังไงผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าใครไม่ชอบในการโดนเม็ดเดียวสลบอยากโดนยิงแล้วหันสวนได้เซิร์ฟนี้ตอบโจทย์แถมมีการเลทเป็นเวลาทุกช่วงเย็นถ้าคุณยังไม่พอใจเซิร์ฟนี้ยังเต็มไปด้วยเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังที่พร้อมให้คุณเป็นสตรีมสไนป์แล้วก็โดนแบน ID ออกจาก IP โอ้ยเหี้ยโคตรเหี้ยเลยพูดเกินกันมากๆพอแล้วเข้าสู่ปฐมบทการผจญภัยของแก๊งเรากันดีกว่า Let's go ขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังค์ในเกมและประหยัดตังค์ในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าแบกเอาง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและจะมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ใน description แล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามาจากช่องของผมนะเขาจะได้มาจ้างผมตอบไม่ว่าไม่เห็นเลยฮะผมวิ่งขึ้นทางไปถึงเรดิโอแล้วอ่ะเจอด่าละผมอยู่เรดิโอครับซับหลานโล่งเลยว่ะตรงนี้ผมไม่เห็นเลยว่ะผมขึ้นมาเรดิโอแล้วพี่หมอถึงเรดิโอแล้วถึงแทงแล้วเฮ้ยอะไรมันมองอยู่ในพุ่มป่ะไม่ยิงไอ้นั่งพี่นั่งยกหัวหมอป่ะเนี่ยเดี๋ยวใช่ผมยังไม่ถึงยิงกินเดือนกันเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ย16ว่ะอะไรยิงพี่หมอป่ะน่ะไม่ใช่มันวิ่งไปทางขวาวิ่งทางขวาไอ้ชิบผมยิงไม่โดนว่ะมันวิ่งอยู่ตามถนนดินแดงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันไม่ตายได้ไงวะโอ้ยมันเถิกเดี๋ยวนี้มันเถิกมันไม่สลบด้วยซ้ำอ่ะจริงอะพี่หมอวิ่งโล่งๆไม่ใช่หรอเมื่อกี้ใช่ผมวิ่งโล่งๆคุณลุงมิ้นมันวิ่งไปไหนวะคุณลุงมิ้นตอนนี้พวกคุณอยู่ด้วยกัน3คนใช่ไหมเห็นมันฉีกไปทางซ้ายคุณนะผมดูตายเนี่ยชายซ้ายของโน้นตาโฟซ้ายมือนั่นมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้โอ้มันใส่เกราะด้วยนี่ไงไอ้เหี้ยนี่แหละนี่ที่ซ่อมปืนนี่เราอยากใส่โม่งอ่ะอ๋อรู้เราอยากใส่โม่งอ่ะพูดแล้วพูดซะน่ารักโอ้ยเกาะมันกันรูนอ่ะอุ้ยไอ้ระเบิดใครโดนอุ้ยเรดิโอหาอยู่ไม่ลงเลยล่างผมโดนไป2เม็ดเจอแล้วมันได้มาทางเราคุณเจระวังไม่ตายล็อกไอ้มันล็อกว่ะไม่เจ็บมากอ่ะล็อกแล้วไหนวะผมไม่เห็นตัววะแป๊บนึงเฮ้ยเจอกับยิงพี่หมอตัวประกันนี่ตัวประกันไอ้สัตว์เอ้ยเอาอีกไอ้เหี้ยระเบิดสัตว์เอ้ยมันแฟตใช่ไหมมันผมว่ามันโยนแฟตเหี้ยผมโดนไป2เมตรไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนอีกแล้วเหรอผมวิ่งเลยมันมาได้ไงวะพี่ซ่อมผ้าก็ไม่มีโอ้พี่ซ่อมผ้าผมมีอ่ะพี่หมอกระสุนผมแหมดีนะผมวิ่งมาเจอพอดีป่ะเดี๋ยววิ่งกลับบ้านมันเห็นเลยมันยิงท่านปะกองตัวผมกระตุกอ่ะโดน2เม็ดอ่ะผมหลอนเลยยิงตายโคตรยากไอ้ท่านเรื่องนี้ตายยากบอกแล้วเรื่องอ่ะคุณลุงไม่เห็นผมยิงหัวมันป่ะเห็นเต็มๆเลยแล้วมันผมนึกว่ามันล่วงผมก็วิ่งเข้าไปเช็คเห็นป่ะไม่ทันไอ้จริงอ่ะไอ้ตอนที่มันยิงกับคุณเจผมควรจะยิงมันผมยิงมันได้นะเว้ยเพราะมันยืนอยู่หลังต้นไม้แต่ผมเห็นเป็นพี่หมอผมเลยไม่กล้ายิงแต่กดซื้อแต่ฟักสกอร์เปียนออกมาลืมปรับเป็นออตกลับเมืองมาพี่จบละภารกิจเราจบละเราชนะละไปชนะละไปไอ้เหี้ยยิงจะหน้าโยกเลยหาเอ้ยจะไปหาใส่ด้วยไอ้แว่นเขียวว่าแม่งมองไม่เห็นเลยไอ้แว่นเขียวเฮ้ยนี่อาหารเรามาแล้วกวางอะบัวนี่ข้างหน้านี่เนี่ยกวางเนี่ยเอ้าใครจริงอ่ะหัวโอ้หินหัวเป็นกวางจบริ้วผมยิงสวยฮะสวยอิ่มทั้งหมู่บ้านไม่มีมีดผมมีโอ้ยไอตัวไอตัวได้สองเลยเหรอเออเม็ดเดียวอ่ะหลับในอ่ะกระเป๋าไม่มีนะเฮ้ยผมช่วยเก็บได้ผมเยอะมันคลิกปุ่มออกมันบอกว่าเป็นตัวไอออฟอ่ะเฮ้ยไปวิ่งตรงไหนตกใจอ๋อมันพังกันเลยอะไรพี่อะไรโอ้โหได้ยินเสียงคนวิ่งบนหลังผมตกใจโอ้ยอยู่กันร้อน3คนนี่ไอผมเก็บเนื้อไม่ได้เลยเนี่ยอะไรวะถ้ามันมาแล้วพี่ตายหากันหมดแล้ว
เว้ยผมหลอนไงตั้งแต่แหละไอ้ซึมดักกันแหละผมนั่งเก็บเนื้ออยู่แล้วกูดูมาหลังผมแล้วกูยิงผมจะจอนฮะไปไปเลยดีกว่าพี่เกียรติอยากยิงก็ยิงถ้าคิดว่ายิงแม่นก็ยิงเลยเดี๋ยวกดไม้ด้วยเนี่ยมาเดมมาเดมเฟี้ยวไหมสัตว์เฟี้ยวเปล่าไอรินจูเมื่อก่อนในแฟร์นี่มันล่อผีได้ไหมเหรอคนมีคน3คน3คนที่มันจะทำประสาทซับผมเหนื่อยผมเหนื่อยมันวิ่งลงไปหาคุณ3ตัวเลยมันวิ่งไปหาคุณ3ตัวเลยวิ่งกลับไม่ทันแล้วครับผมวิ่งลงไปวิ่งลงไปวิ่งลงไปผมหาทางเองผมหาทางให้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันว้ามากมันว้ามากอยู่ชายป่าเอาเลยป่ะล่ะต้องเอาผมต้องรอมันนิ่งก่อนไอ้เหี้ยมันเข้าเฮ้ยผมโดนล่วงเออมันอยู่หลังผมตัวอีกตัวมันมีอีก2มีอีก2มีอีก2คุณเล่นแถวนั้นแหละคุณเล่นแถวนั้นอย่ามาเล่นแถวนั้นไว้ผมจะเล่นจากในบ้านเองตายว่ะพันธุ์ผมฮะผมจะตายผมจะตายเลือดเหลืองเลือดเหลืองเหรอกําลังหาวิธีกําลังหาวิธีขึ้นไปข้างบนได้มั้ยไม่ได้ถ้าวิ่งมาโดนแน่เจอแล้วผมเจอล่างตัวนึงอยู่ไหน2ตัวล่างตรงไหนโดนน็อกอีก1น็อกอีก1เดินล่างนู้นเลยใกล้ๆเลยขวาใช่มั้ยขวาป่าใช่มั้ยขวาป่าเหลือตัวเดียวมานั่งนิ่งหลังเพื่อนเลยล่วงหมดหวังว่าจะไม่ฟื้นนะอีเวนเนื้อบานมันมองโอเคสวยไอ้เหี้ยผมก็ว่าอยู่อะไรมันวิบวับวะผมก็นึกว่ารั้วไอ้สัตว์รั้วแบบรั้วเดินได้อ่ะมอลีนมีมอสซิ่งกระบอกหนึ่งวะจุดแฟมจุดพุ่มไหมไอ้จุดสมองไหมเฮ้ยผมจะตายหาอะไรกินก่อนปะเนื้อในตัวมันไงแดงแล้วอาหารในตัวมันไงไม่มีอาหารเอาวิ่งลงมาล่างวิ่งลงมาล่างกับผมอีกพี่อ่ะไม่ต้องห่วงเป็นแม่มดน้อยเด็กดีจะพาไปกินไหตี้หลาวคนเจก็เกือบโดนเด็กหลาวมันอยู่ไหนเนินนั่นแหละน่ะ2ตัวเด็กไม่เด็กก็ดูเอ้าของที่มันใส่มามุมผมแม่งไม่เห็นเออแต่มุมผมเห็นชัดเลยนะแปลกอ๋อผมอยู่หลังบ้านดำใช่ยิงไม่โดนก่อเพจด้วยนะไอ้ห่าเข้าด้านข้างอ่ะสีข้างถลอกอ่ะมันเอียงหัวยิงด้วยนะเว้ยธรรมดาที่ไหนเออผมก็ยิงแม่งไปมันก็ไม่ร่วงเจอแม่มดผู้โชคดีได้กินไหตี้เหลาเกือบโดนเหลาแล้วแก๊งทีซ้ำอ่ะทีซ้ำอ่ะและพวกผม2คนก็เดินกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินเสียงปืนจนกระทั่งเรามาอยู่กันที่เมืองพุสโตกาไม่รู้มันอ่านว่าไงแต่ผมอ่านแบบนี้ละกันในเซิร์ฟคาร์มาจะมีหลายจุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ให้มันเป็นจุดไฮไลท์มากขึ้นอย่างเช่นแคมป์ทหารใหม่แคมป์ยาใหม่และจุดที่มันปะทะอยู่ก็เป็นจุดค่ายทหารที่โผล่ขึ้นมาใหม่เช่นกันและเรากำลังจะไปดูว่ามีใครเหลือรอดอยู่บ้างเฮ้ยอย่างปืนอย่างปืนสไนที่ไหนทิศอีสอบนั่นเสาไฟนั่งเสาไฟไปปักอีพีเพนแป๊บโอ้ยหลายตัวเป็นล่านแต่ถ้าเจ็บหนักก็วิ่งไม่ออกจะอยู่ข้างนอกกำลังมันน่าจะดักกำแพงมั้งวิ่งเข้าไม่น่าได้น่าจะดักกำแพงอยู่เดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมดูให้ครบเป็นวงกลมแล้วกันนะดูว่าเข้าจากทางไหนได้บ้างปีนี้แล้วแหละซอมบี้วิ่งออกมาข้างนอกอาจจะมีตัวที่วิ่งอยู่ในป่านะผีไม่วิ่งเข้าข้างในค่ายว่ายิงขนาดนี้ปิดบ้าปิดโถดูว่ามันเลยไปไอ้เหี้ยเจอศพตรงนี้เก็บไปตัวนึงอยู่ไหนจำทางซ้ายที่ผมบอกได้ปะวิ่งตามขอบป่ามาเลยตายหมดแล้วหรอไม่ผมยิงตัวเดียวมันทำอะไรอยู่รูทหรอมันรูทผมวิ่งมาแล้วผมหน่วงเมื่อกี้เกือบไม่ทันวิ่งไปด้วยกันไหมล่ะหมายถึงแบบคุณวิ่งแล้วหน้าต้นไม้ผมวิ่งแล้วหน้าป่าให้ผ่านมองดูอ่ะผมสเตลดูแม่งถ้ามันวิ่งอ่ะผมเห็นแน่ผมมองไม่ได้อะมันเนินแบบนี้มันเนินมันตัดป่าแป๊บเดียวเองอะมองไม่ได้ละผมต้องเข้าละ
หมดแล้วมั้งเนี่ยไม่เห็นมีใครวิ่งเลยวะอาจจะนอนก็ได้เพราะเสียเลือดเยอะเห็นศพมันกี่ศพตอนเนี้ยผมเห็น2ศพที่มันรูดกับศพที่ผมยิงแต่ที่เหลือไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนข้างในไม่มีหรอข้างในไม่รู้เหมือนกันข้างในก็น่าจะมีแหละแต่ผีมันเดินออกมาข้างนอกไงผมแบบเอ๊ะอะไรอยู่ไอ้ค้างโอ้ยตรงนี้ศพนึง3ศพละที่ไหนวะตรงที่โล่งคุณเดี๋ยวผมไปเคลียร์ศพตรงนี้ก่อนโอ้ยตรงนี้3ศพ4ศพคุณเจ๊หลังนี่ๆๆๆตรงนี้ทั้งหมด3ศพมีทั้งหมด4ละทั้งหมด4ละไหนอ่ะเอ้าไปไหนแล้วอ่ะคุณเจ๊ย้อนกลับมาก่อนเออเห็นละมีเสียงละคราวนี้อันนั้นแหละโอ้โหคุณเจ๊ครอบก่อนได้มั้ยเดี๋ยวผมเก็บได้เอ้ยผมทิ้ง AK เอา MP เอา APK มาอุ้ยสัตว์ปืนโหดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปืนมอสที่กูต้องการเก็บเลยเร็วๆๆๆไม่ต้องผมถอดของอยู่เดี๋ยวผมจะอันไหนที่ผมอันนี้ไว้ผมจะดรอปไปที่พื้นแล้วกันนะอุ้ยโหปืนเทพไอ้สัตว์แล้วเอ้ยมีคนตรงไหนผมสลบทางค่ายผมยิงไปนัดนึงตายบอกแล้วเร็วๆพันหม่องโอ้ยมันรีบไม่ได้มันรีบแบกของไปที่อื่นก่อนเราจะได้แบบได้ของด้วยไงเออว่ะลืมไปเลยโอเคงั้นเอางั้นก็ได้เดี๋ยวรอคุณตื่นแล้วแบกของไปเลยแบกไปตรงไหนก่อนก็ได้ได้เสื้อมันของเต็มเลยพันหม่องขนก่อนหมดแล้วของไอ้ตัวนี้หมดแล้วโอเคมาดูตรงผมเลยก็ได้นะถ้าอยากรู้แล้วแม่งเอา VSS ยิงผมอ่ะยิงไม่กี่เม็ดสลบเลยหรอแม็กมันเยอะนะหรอจะเล่นก็ได้นะแม็ก3แม็กอ่ะ VS หรือ Advanced VSS VS เลยหรอไอตัวไอพวกนี้อ่ะเก็บหมดยังส่วนใหญ่เก็บหมดแล้วเหลือแต่เพจเกาะนึงพอเคลียร์ของพวกนี้เสร็จพวกผม2คนก็รีบกันก่อนฮะรอให้เพื่อนเดินมารับในระหว่างที่รอพวกผมก็ย้ายไปอีกเซิร์ฟนึงที่เคยสร้างบ้านทิ้งเอาไว้แล้วบ้านแตกก็ไปเอาของที่มีออกมาได้จนหมดแหละฮะวิ่งไปทางนู้นไกลไปถึงแม่งเงียบไอ้เหี้ยนี่ขนาดตอนนี้ยังเงียบแล้วนะขนาดไอ้เมื่อกี้ยิงกัน 5-6 ตัวมันยังเงียบเลยเราไปถึงอ่ะคิดดูดิดูที่ค่ายอีกทีนึงไงผมลงมาแล้วผมรีบค่ายมาแล้วเฮ้ยใครยืนอยู่บนเดียสแตนวะน่ะมีคนยืนบนเดียสแตนเดียสแตนไหนเดียสแตนในค่ายมันยืนเล็งกูป่ะวะน่ะมันอยู่ในค่ายชุดขาวใช่อยู่ตรงคอนเทนเนอร์เขียว2อันฝั่งนู้นเลยนะตรงไหนวะในค่ายอ่ะค่ายทหารนี่ปะกูดังแดงนี่ปะเออตัวเต็มหรอดูไม่เต็มเท่าไหร่นะเสื้อยังเป็นสีขาวอยู่เลยไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยอะไรละผีปะวะเออในค่าย2ตัวตัวเต็มอยู่ไหนกันวะน่ะผมไม่เห็นละเซนเนอร์ผมจะยิงนะเอาคนนี้นั่นหรอให้มันมาใกล้ก่อนไหมเฮ้ยมันไม่น่ามาใกล้ละยิงได้ยิงเลยกี่เมตรวะตรงนั้นนะพันหลวงผมระยะ200ยิงกะนิดนึงได้เลยเพราะมันจะวิ่งขึ้นป่ากินคนก็ได้มันอยู่ในเต็นท์ฝั่งขวาเห็นแล้วเต็นท์ฝั่งใต้ตัวนึงเต็นท์ฝั่งใต้ตัวนึงเห็นแล้วอยู่ในคอนเทนเนอร์ตัวนึงคุณเล่นในเต็นท์เลยมันวิ่งมาทางเดียวกันวิ่งมาทางคอนเทนเนอร์ทหารขึ้นป่านี่มาขึ้นป่ามันมี SVD มันวิ่งเข้าในมาเอาเลยเร็วเลยไอ้เหี้ยผมพลาดเฮ้ยผมยิงโดนตายเลยตัวนึงอีกตัวนึงวิ่งเข้าลงนอนใช่ป่ะลงนาโอเคลงนาเห็นตัวมั้ยลงนาดำกำลังอ้อมมันอยู่ในลงนาเลยใช่ป่ะร่วงสวยตายรับทราบทาร์เก็ตดาวไอสัตว์กลายเป็นกล่องไอ้เหี้ยโมซินผมว่ามันวิ่งมาทางบ่อน้ำได้ไอ้เหี้ยพวกนั้นอ่ะฮะรีบเลยเชี่ยของเยอะเกินว่ะผมเก็บไม่ได้ออกปิดลงนะเข้าวิ่งออกอีกฝั่งนึงผมยิงเอาปืนออกมาแล้วยิงปืนทิ้งได้ปะฮัลโหลได้ถีบมา
เยอะเยอะมากกระสุนเอ็มโฟผมไม่เยอะว่ะโหลดแม็กกันถ้าวิ่งแยกกันเราจะเจอแยกกันอีกปะเนี่ยแบบว่าคนนึงเจอคนนึงไม่เจออะไรเงี้ยจังหวะทามมิ่งนรกชิบหายอ่ะโอ้มันยิงกันในเมืองเลยในเมืองฝั่งในเมืองในเมืองบ้านเขียวเมืองบ้านเขียวใช่ปะบ้านเขียวใช่ปะไอเมืองที่ในเซิร์ฟกูรัตเราเจอ3คนน่ะนั่นแหละเมืองนั่นแหละมันน่าจะยิงข้ามป่ากันมั้งว่าอาจจะบ้านคนก็ได้ยิงกับบ้านคนก็ได้สร้างใหม่เปล่าอาจจะมีบ้านสร้างใหม่ไม่รู้ว่าผมซัดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจังวะเพราะว่ามันยิงกันนานเกินไปไงผมว่ามันอาจจะมันไม่ไล่กันด้วยนะน่าจะยิงจากในบ้านออกข้างนอกแล้วในบ้านยิงสวนมาอะไรอย่างงี้มั้งท่านมองอยู่ตอนนั้นหรือไม่ผมอยู่ตรงโล่งๆเลยเดินวิ่งลงไปทางด้านล่างนี่แหละมันเจ้าของบ้านนี้เปล่าวะเออว่ะมึงหายไวเกินอ่ะแต่ผีไม่ไล่มันเลยนะมันต้องถ้าวิ่งไปทางนั้นผีต้องไล่มั้งดิอยู่ในเมืองอะไรมั้งนี่ผมมองเข้าไปในบ้านมันไม่ได้วะอยากส่องเข้าในบ้านมันชิบหายเลยอุ้ยเหี้ยอะไรวะน่ะผมยิงหน้านี้ผมยิงยิงทำไมโอ้ยเหี้ยเต็นท์แม่งเหมือนคนใส่กิลลี่เล็งผ่านหน้าต่างมันเป็นเต็นท์มันเหมือนกิลลี่อ่ะผ่านหน้าต่างมาเอ้ยหน้าผมเอ้าอะไรวะน่ะเอ้ายังไม่ตายเอ้าผมตายเอ้าแต่แม้ว่าผมจะเดสสมอลเล่คุณเจก็ยังสามารถกู้สถานการณ์ให้กลับมาปกติได้อีกครั้งจนผมกลับมาเก็บของทันและนี่ก็เป็นการจบการเดินทางของพาร์ทที่1เพราะว่าแม่งดึกแล้วเราก็พักกันเลยด้วยหลังจบเคสนี้เอาไว้พาร์ท2จะมาเร็วๆนี้ไม่เกินวัน2วันนี่แหละยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟันดี้รับติสวัสดีครับผมฝากอย่าไว้ปะเกียร์